อยากใช้วิกติดกาวแต่แพ้กาวจะทำยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนำเทปติดวิกครับที่เราสามารถแกะแบบนี้ได้ทุกวันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวนะครับวันนี้ผมจะกลับมารีวิววิกติดกาวอีกแล้วโอ้โหทำมาหลาย EP มากๆนะครับก็มีคำถามถามมาเยอะมากๆนะครับทั้งคำถามใหม่ๆและคำถามเก่าๆครับแต่มีเรื่องนึงครับที่หลายคนถามมาแต่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกใช้ระหว่างกาวกับเทปติดวิกครับทำไมไม่ปลูกผมใช้กาวเหนียวไหมคันไหมว่ายน้ำได้ไหมออกกำลังกายได้ไหมใช้นานเท่าไหร่นะจริงๆผมทำคลิปวิดีโอตอบไปหมดแล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูตอนเก่าๆได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะประเด็นในเรื่องของการเลือกกาวนะครับซึ่งจริงๆเคยทำประเด็นไว้แล้วแหละนะว่าระหว่างกาวขาวกับกาวใสนะครับเลือกแบบไหนดีนะครับจริงๆแล้วเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับซึ่งผมอธิบายไว้แล้วนะว่ากาวขาวนะครับเหมาะกับคนปกตินะครับผิวแห้งซึ่งผมก็ได้ทำเปรียบเทียบไว้แล้วนะระหว่างข้อดีและข้อเสียของกาวขาวและกาวใสครับซึ่งปกติตัวผมเองเนี่ยผมเลือกใช้กาวขาวนะเนื่องจากว่าแกะง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างติดดีเวลาที่ว่ายน้ำดำน้ำเนี่ยโอกาสหลุดมันน้อยครับทีนี้หลายคนนะครับไปติดวิกตามผมแล้วเกิดปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของอาการแพ้กาวต้องบอกว่าเรื่องของอาการแพ้กาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายบุคคลครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะแพ้กาวนะการแพ้กาวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากส่วนใหญ่นะครับคือหนังศีรษะของเราเนี่ยอาจจะมีแผลอยู่แล้วนะครับเวลาศีรษะเราเป็นแผลเนี่ยทากาวไปตอนแรกที่ติดเนี่ยไม่มีอะไรครับแต่ใช้ไปสัก 3-4 วันนะครับอาจจะเกิดอาการระคายเคืองซึ่งก็มีบางคนที่แพ้กาวจริงๆใช้ไปแล้วมีอาการผื่นขึ้นครับแบบนั้นแนะนำให้หยุดใช้นะวิธีการเทสอาการนะครับว่าเราแพ้กาวไหมนะครับให้เอากาวเนี่ยนะครับทาที่ตรงแถวๆเนื้ออ่อนๆ นะอย่างซอกแขนอะไรแบบนี้นะครับมันจะไวต่อความรู้สึกครับป้ายไปเลยนะป้ายทิ้งไว้นะครับหรือว่าไปหาช่างนะหรือว่ายืมกาวช่างมาก่อนก็ได้นะป้ายทิ้งไว้นะประมาณ15นาทีถึง30นาทีจริงๆก็รู้เรื่องแล้วนะคนที่แพ้นี่คือจะขึ้นเป็นแดงๆเป็นผื่นคันเลยนะครับแต่ถ้าไม่แพ้เราก็มีโอกาสที่จะใช้กาวแบบนี้กับการติดวิกได้ครับจริงๆแล้วการใช้กาวในช่วงแรกผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกระคายเคืองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายทุกคนนะเราก็จะรู้สึกอยากกาวรู้สึกว่ามันต้องคันรู้สึกว่ามันต้องเหนียวนะแต่จริงๆพอใช้ไปสักประมาณ 3-5 วันนะครับหรือผ่าน 1-2 สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเริ่มชินนะในการติดครั้งที่2นะครับเราจะไม่คันละแต่บางคนเนี่ยแพ้จริงๆไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ถอดวิกวางไว้เฉยๆนะจริงๆผมจะบอกงี้มันมีอีกอย่างนึงที่เราสามารถใช้ได้นั่นก็คือเทปติดวิกต้องบอกก่อนว่าเทปติดวิกเนี่ยมันไม่ใช่เทปสองหน้าธรรมดาแบบที่เราแปะบอร์ดนะทุกคนจะบอกทุกคนว่าครั้งแรกที่ผมติดวิกนะผมใช้เทปแบบนี้นะครับกับกาวใสรวมกันนะคือเทปตรงเนี้ยติดอยู่ตรงช่วงตรงกลางๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวกาวใสติดขอบรอบๆนะครับอันนั้นเป็นเทคนิคที่ช่างโมเขาได้มาจากเกาหลีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวกาวมันพัฒนาไปเยอะนะก็จริงๆแล้วกาวขาวอย่างเดียวคือผมใช้มาตลอด2ปีนะมันก็ติดอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็แก่ทำความสะอาดวิกสัก 10-15 วันครั้งหนึ่งนะครับก็จะไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะสะอาดครับการใช้กาวแบบนี้ติดวิกนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคือบางคนถ้ารู้สึกแบบหัวเหม็นง่ายๆนะครับออกกำลังกายเยอะๆผมออกกำลังกายเยอะนะผมออกกำลังกายทุกวันนะครับว่ายน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งมีเล่นเทควันโดเล่นมวยอะไรก็ตามนะครับซึ่งผมก็จะทำการล้างแกะวิกนะครับทุก 10-15 วันนะครับคือถ้าเราเก็บไว้นานเกิน15วันเนี่ยก็จะเริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีอาการคันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนนะถ้าบางคนทำงานออฟฟิศอยู่ห้องแอร์ตลอดเลยบางคนผมก็เคยเห็นเขาติด20วันถึงเดือนนึงก็มีนะตัวผมเองเนี่ยผมเคยติดนานที่สุดก็คือ45วันครับแต่บอกเลยว่าทั้งเหนียวทั้งเหม็นนะครับไม่แนะนำเลยครับสอนไปแล้วนะวิธีแกะล้างแล้วก็ติดเองนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อกาวจากช่างโมแล้วก็ไปทำเองได้เลยครับอีกวิธีนึงที่เป็นทางออกสำหรับคนที่แพ้กาวแบบแพ้จริงๆนะครับแล้วก็ยังอยากติดวิกอยู่นะครับอาจจะอยากติดทุกวันหรือไม่ติดทุกวันก็ได้ครับนั่นก็คือเทปติดวิกแบบนี้ครับมันจะเป็นเทปใสนะซึ่งผมจะบอกว่ารอบนี้ผมลองวิกตัวใหม่ของช่างโมนะครับแล้วก็ลองใช้เทปติดวิกดูครับจะแกะให้ดูครับนี่ฮะหัวยังร้านเหมือนเดิมนะโอเคจริงๆแล้วผมก็แกะเมื่อเช้านะครับแล้วผมก็ทำการคลีนแล้วถามว่าทีนี้จะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้เทปติดวิกให้ฟังนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ใช้เทปติดวิกอย่างเดียวนะเพราะผมกลัวว่าเทปแบบนี้ติดไปมันโดนเหงื่อเราหรือว่าเวลามันโดนน้ำสระผมอาบน้ำเนี่ยมันมีโอกาสหลุดซึ่งผมเองก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะต้องบอกว่าไม่ใช่สัปดาห์ต้องบอกว่า10วันที่ผ่านมานะผมลองใช้เทปอันนี้อันเดียวโดยที่ไม่ติดกาวเลยนะครับแล้วก็ตอนติดเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะพอดีอันนี้เป็นวิกตัวใหม่นะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายผ้าตะข่ายครับน้ำซึมผ่านลงบนหัวได้สระผมได้เย็นหัวปกติเลยนะส่วนตรงขอบนะครับ
เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเป็น PU แบบแข็งนะครับซึ่งเป็นเนื้อพื้นที่ให้เราสำหรับติดเทปครับแต่เพื่อนๆที่สั่งวิก PU ไปแล้วหรือใส่วิก PU อยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้ติดเทปได้ไหมก็ติดได้นะครับวิก PU ก็ติดเทปได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าติดแล้วเป็นยังไงครับคือจะบอกว่าติดตอนแรกลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นมากทุกคนมันแน่นมากแน่นยิ่งกว่ากาวขาวนะครับหรือจริงๆแน่นยิ่งกว่ากาวใสที่เคยติดอีกนะครับเพราะว่าพอติดไปแล้วนะคือผมติดเบี้ยวไปหน่อยนึงแล้วผมอยากจะขยับครับปรากฏว่ามันดึงไม่ออกครับดึงแล้วแบบโอ้ดึงหนังหัวเยอะมากๆนะเพราะนั้นติดไปแล้วนะครั้งแรกแนะนำว่าให้ติดในตำแหน่งที่แม่นยำเลยนะครับเพราะการแกะยากมากๆครับแล้วรอบนี้คือผมอยากจะบอกว่าก็ลองดูแหละไม่อยากจะโกนหัวนะครับก็เลยลองไม่โกนหัวแล้วก็เนี่ยเหลือผมอย่างเงี้ยนะเหลือผมอย่างเงี้ยแล้วก็ติดกาวลงไปนะครับซึ่งเราก็กะว่าเทปมันติดง่ายใช่ป่ะพอเทปอ่ะมันติดลงไปบนผมนะครับ3วันแรกแม่คุณเอ้ยไม่ต้องคิดจะแกะครับเพราะว่าแกะขึ้นมาเนี่ยเทปมันติดกับผมนะคือดึงไม่ได้ครับถ้าดึงแล้วผมขาดเลยนะคือมันแน่นมากๆแล้วก็ผมแนะนำเลยนะอย่ามาทะเรียนแบบผมคือไม่โกนผมแล้วไปติดเทปนะครับเพราะมันจะทำให้คุณเจ็บหัวและแกะวิกไม่ได้นะครับเนี่ยผมเพิ่งมาแกะวิกได้นะเมื่อเช้านี่เองคือถามว่าติดหน้าผากไปแล้วแน่นไหมแน่นมากนะครับผมก็ทดสอบนะลองไปว่ายน้ำลองไปดำน้ำสอนดำน้ำดูนะครับก็ไม่หลุดนะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับกาวขาวหรือว่ากาวใสนะที่จริงๆแล้วเวลาโดนน้ำยิ่งแน่นนะครับแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคือถ้าใครหน้าน้ำมันเยอะหรือถ้าเกิดใครใช้ครีมต่างๆเยอะเช่นครีมกันแดดครีมรองพื้นครีมบำรุงผิวนะเวลามันซึมมาตามขอบเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้พังงาบง่ายครับเพราะว่ากาวพวกนี้สามารถเอาออกได้ด้วยน้ำมันนะครับเคยไหมเหมือนตอนเด็กๆที่หมาฝรั่งมาติดผมอ่ะเราก็ต้องเอาน้ำมันมากอกอ่ะมาเช็ดๆนะครับเพื่อเอากาวหรือเพื่อเอาหมาฝรั่งออกครับแบบนั้นเลยนะแต่เวลาที่หมาฝรั่งเนี่ยมาติดผมแล้วโดนน้ำอ่ะมันยิ่งแน่นยิ่งแข็งนะครับลักษณะของกาวติดวิกจะคล้ายๆกันครับสำหรับคนที่ติดเทปมันมีข้อดีอย่างนี้ครับคุณสามารถโกนหัวทั้งหัวได้เลยแล้วก็เอาวิกเนี่ยมาวางบนหัวได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากๆแล้วพอกลับบ้านนะครับเราไม่อยากจะติดละนะเราไม่อยากจะติดละเราอยากจะนอนสบายๆอยากจะสระหัวให้หัวมันโดนน้ำจริงๆนะเราก็ใช้เทปเนี่ยแกะออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปะเทปใหม่นะผมกำลังลองทำอยู่นะครับเริ่มจากวันนี้ที่ผมแปะเทปไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะติดแค่นี้นะซึ่งเพื่อนๆจะต้องถามผมว่าติดแล้วมันแน่นไหมนะครับผมต้องบอกว่าวันแรกๆแน่นมากนะครับแกะยากมากจะถอดง่ายเนี่ยก็คงต้องวันที่3วันที่4ไปแล้วนะครับก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยนะครับแล้วถ้าคนมาดึงมันก็จะแต่ถ้าคนมาดึงเนี่ยจะรู้หน่อยนะเพราะอาการจะเป็นอย่างนี้คือเราไม่ได้ติดตรงกลางไงเห็นไหมเราไม่ได้ติดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนมาดึงเนี่ยตรงกลางมันก็มีโพรงอากาศใช่ป่ะมันก็จะกุ๊บ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 นิดนึงนะครับแต่ถามว่าเนี่ยนะครับเพื่อนมาตบหัวเนี่ยตบหัวปั๊บหลุดไหมก็ไม่หลุดนะครับแล้วหวีผมหลุดไหมนะครับเนี่ยก็จะหวีให้ดูนะครับอย่างนี้นะแต่ว่าแนะนำนะเวลาหวีผมนะครับให้จับไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงกลางเราไม่ได้ติดเนี่ยวิกมันจะไขไหมวิกมันจะขยื่นดึบดับดึบดับดึบดับนะครับเพราะเราไม่ติดตรงกลางนะเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าเวลาหวีก็จับไว้นิดนึงแต่ว่าถามว่าหวีหลุดไหมไม่หลุดนะครับเนี่ยเอาหวีเสยเอาหวีเสยใครที่ไม่อยากติดกาวแบบถาวรนะครับอยากกลับบ้านแล้วถอดสบายๆนะครับการติดเทปแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถถอดวิกออกมาสระผมล้างหัวทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำได้นะครับรวมถึงการเกาหัวด้วยครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับการใช้เทปติดวิกนะครับจะช่วยถนอมวิกให้เราเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพอเราไม่ได้ใส่บ่อยๆเราไปวางนะครับเช่นวันหยุดเราอยู่บ้านเราอาจจะไม่ใส่บางกิจกรรมที่เรากลัวว่าวิกเราจะเสียนะครับเราก็อาจจะถอดวิกก็ได้แล้วการที่เราไม่ใส่วิกเวลานอนนะครับจะทำให้ผมมันไม่ค่อยพันกันครับพอผมไม่พันกันเวลาหวีผมมันก็จะไม่ขาดนะครับอายุการใช้งานวิกก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับผมมีเพื่อนนะ 2-3 คนนะที่ไปติดตามผมแล้วก็ใช้เทปแบบนี้ในการติดเนื่องจากมีอาการแพ้กาวนะครับเขาก็สามารถใช้วิกอันนึงเนี่ยได้เกิน1ปีนะทุกคนถ้าถามผมว่าระหว่างกาวติดวิกกับเทปติดวิกเลือกอะไรดีผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่เพื่อนๆครับตัดสินใจกันเองเลยนะสลับกันใช้ก็ได้นะครับใครชอบแบบไหนนะถ้าชอบเนียนๆติดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ต้องกาวเนี่ยแหละนะแต่ถ้าใครมีอาการแพ้นะครับอยากติดบ้างไม่ติดบ้างบางวันติดบางวันไม่ติดก็ใช้เทปนะครับทั้ง2ตัวสามารถทำให้เพื่อนๆมีผมดกดำได้เร็วทันใจโดยที่ไม่ต้องใช้และไม่ต้องเจ็บตัวครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครต์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ้อส่วนใครที่อยากซื้อวิกอยากติดวิกอยากซื้อกาวนะครับผมใส่คอนแทคไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับช่างโมตอนนี้มี2สาขานะครับสาขาปทุมธานีช่างโมติดเองครับและสาขาพัทยาคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนติดให้ครับ
ส่วนใครอยากซื้อกาวติดวิกนะครับหรือว่าเทปติดวิกนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอกดไปสั่งซื้อได้เลยนะครับช่างงงมีร้านใน Shopee ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like